ู่ใกล้ๆก็ถูกกระจกบาดก็บาดเจ็บนะฮะหรือผมดูในภาพข่าวเนี่ยบางอาคารบางแห่งเนี่ยหลังคาพังลงมาเลยเนื่องจากคลื่นกระแทกนะไม่ใช่ลูกอุกกาบาตตกใส่นะมันสะเทือนซะจนหลังคาพังลงมาอันนั้นก็อาจจะทำให้คนบาดเจ็บได้นะฮะหรือเสียงของมันเนี่ยอาจจะทำให้คนหูดับอาจจะเรียกว่าหูดับนะฮะหรือตาพร่าไปหรืออะไรอันนี้ก็คือที่บอกว่าประมาณ1,000กว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนะไม่ได้เกิดจากการที่อุกกาบาตพุ่งเข้าชนเพราะอุกกาบาตเนี่ยความเร็วเท่าไหร่หรือไม่คุณหญิงประมาณ17กิโลเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีนะต่อวินาทีถ้าพุ่งชนเนี่ยนะฮะถ้าพุ่งชนมาที่คนเลยนี่ตายทันทีนะฮะก็ไม่มีก้อนอุกกาบาตที่มาพุ่งชนคนนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เผาไหม้หมดแล้วก็มันก็ตกมาที่พื้นบางส่วนนะฮะคือถ้าอุกกาบาตมันก้อนใหญ่ขนาดนั้นทำไมนักดาราศาสตร์ถึงมองไม่เห็นตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่รู้ว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นคะอาจารย์ครับคุณหญิงทราบไหมว่าที่เราดูดาวเคราะห์น้อยที่มันผ่านมาคืนวันที่16ตอนตี2 26นาทีก้อนนั้นใหญ่45เมตรนะฮะใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ประมาณ3เท่านะ 3-4 เท่าเลยนะฮะก้อนนี้ถือว่าไม่ใหญ่มากแล้วตอนที่มันเสียดสีกับบรรยากาศของโลกเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็ลงมาถึงใกล้ๆผิวโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นก้อนอุกกาบาตที่มันเข้ามาในบรรยากาศของโลกเราเนี่ยเราจะจับมันไม่ได้นะยกเว้นว่ามันมีก้อนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลอยอยู่ในอวกาศนะไอ้พวกดาวเคราะห์น้อยเนี่ยนะฮะที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะมันไม่มีแสงในตัวเองนะครับนะฮะต้องสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นที่มันลอยมาเนี่ยก็คือมันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นักดาราศาสตร์เนี่ยกังวลกับก้อนใหญ่ๆขนาด1กิโลเมตรขึ้นไปนะฮะขนาดใหญ่ประมาณฮะถ้า1กิโลเมตรเนี่ยถ้าตกเข้ามาในบรรยากาศของโลกเรานี่นะฮะแน่นอนฮะมันคงชนพุ่งเข้าชนโลกแน่นอนถ้าไม่ได้เกิดการระเบิดอย่างที่อาจารย์อธิบายไปทีนี้ปัจจัยที่ทำให้มันเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกมันเป็นเพราะเหตุการณ์หรือว่าการกระทำของมนุษย์มั้ยคะที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอุกกาบาตชนอันนี้ไม่เลยนะฮะก็เนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าโลกเราเนี่ยลอยอยู่ในอวกาศแล้วมีก้อนพวกนี้เต็มไปหมดเลยก้อนเล็กก้อนใหญ่นะฮะถ้าเกิดไปก้อนใหญ่เกิดเข้ามาใกล้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันก็ดึงนะฮะให้ตกเข้ามาตอนนี้ถ้าก้อนใหญ่ขนาดเป็นกิโลเมตรเนี่ยตกเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติได้เลยนะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่าเมื่อประมาณสัก65ล้านปีมาแล้วเนี่ยนะครับมันเคยมีดาวหางนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะหรือเป็นดาวเคราะห์น้อยเนี่ยพุ่งเข้าชนโลกนะขนาดใหญ่เลยอันนั้นอาจจะขนาดใหญ่เป็นกิโลเมตรนะใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยฮะเป็นขนาดเป็นกิโลเมตรเนี่ยพุ่งเข้ามาชนกระแทกแล้วทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยสูญพันธุ์นะเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเชื่อว่าเกิดจากการชนของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโอกาสที่โลกจะถูกดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางชนได้ไหมเป็นไปได้ฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติเพราะโลกเราก็ลอยอยู่ในอวกาศนะฮะพื้นที่ส่วนไหนของโลกที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคะอาจารย์ตอนนี้พูดถึงแนวอากาศก่อนแนวอากาศนี่มันลอยเกะกะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาทิศไหนไม่มีใครรู้ก็ได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกส่วนของโลกนี่ก็มีโอกาสเท่ากันแต่คุณหญิงดูนะฮะโลกเราเนี่ยมีพื้นดินนะฮะกับพื้นน้ำน้ำนี่ประมาณ3ส่วน3ส่วน3ใน4นะฮะดินนี้ประมาณ1ส่วนนะฮะก็จะมีทั้งป่าเขาลำเนาภัยทะเลทรายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตกเนี่ยส่วนใหญ่นะจริงๆมันตกทุกวันนะฮะวันเป็นหลายตันเลยนะฮะมันก็อาจจะตกในทะเลในมหาสมุทรหรือตกในป่าเขาลำเนาภัยซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นมนุษย์มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดแต่คราวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยมันมาตกในชุมชนนะฮะมันไปตกในชุมชนเพราะว่าตอนนี้ชุมชนอาจจะขยายตัวมากขึ้นใช่ไหมฮะนะฮะมีการสร้างบ้านเรือนอะไรขยายไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นมันตกที่พื้นที่ที่ชุมชนนี้ก็มีมากขึ้นแต่ถ้าจะถามว่าโอกาสที่จะตกตรงไหนมากน้อยมันมีโอกาสตกพอๆกันแต่สถิติเนี่ยที่ตกใหญ่ๆนี่จะมาเจอที่รัสเซียนะฮะอย่างส่วนบนหน่อยใช่อย่างเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้ว105ปีที่แล้วก็ตกที่ทางกาสกานี่อยู่ที่ไซบีเรียในรัสเซียเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่า
ต้นไม้ประมาณ80ล้านต้นนะฮะพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าตารางกิโลเมตรราบพนาศูนย์เลยนะฮะอันนี้เข้าใจว่าก้อนเนี่ยอาจจะขนาด 2012 DA14 ก็คือประมาณสัก 4-50 เมตรถึง100เมตรนะฮะที่ปะทะเข้ามาตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นแล้วอีกอย่างนึงที่ทางกาสก้าเนี่ยนักดาราศาสตร์นะฮะวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าระเบิดนี่ค่อนข้างใกล้พื้นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงของคลื่นกระแทกเนี่ยมันไปทำให้ต้นไม้เนี่ยนะฮะราบพนาศูนย์80ล้านต้นนะฮะที่เขาเรียกราบเป็นหน้ากองใช่ใช่ใช่แล้วอย่างในบ้านเราประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์อุกาบาตตกมาชนนะฮะอันนี้รัสเซียนะในประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยเท่าที่มีการบันทึกเนี่ยนะครับมีการบันทึกเนี่ยมีประมาณ4ครั้งนะฮะที่มีการตกของอุกาบาตแต่ไม่แรงเท่าที่รัสเซียนะฮะรัสเซีย2ครั้งนี่แรงมากเลยนะฮะแต่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็มีครั้งแรกเลยที่มีการบันทึกก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2466นะฮะนานมาแล้ว100ปีมาแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยที่นครปฐมที่ตำบลดอนยายหอมนะฮะนครปฐมนะฮะอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็มีการระเบิดของอุกาบาตเราไม่เรียกอุกาบาตตกเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตกนะฮะจะตกก็เป็นก้อนเล็กๆที่ลงมามันมีการระเบิดของก้อนอุกาบาตเนี่ยในอากาศนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอุกาบาตที่มีหินผสมกับเหล็กนะฮะนะฮะอันนี้เป็นอุกาบาตแบบเหล็กนะครับนะฮะเหล็กอันนี้หนักมากเลยตกที่ไหนอันนี้เนี่ยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะฮะของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราได้มาจากประเทศอาร์เจนตินานะฮะนะฮะแคมโปเดอเซียโลเป็นเมืองที่อันนี้ตกฝังอยู่อันนี้เข้าใจว่าตกมาประมาณสักพันกว่าล้านปีมาแล้วนะฮะนานมากเป็นก้อนขนาดใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็มีอันนี้ถือว่าก้อนขนาดเล็กนะฮะที่เราได้มาเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นแบบเหล็กนะฮะแบบหินเนี่ยจริงๆเราไม่มีอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินอันนี้เขาเรียกว่าเทคไทเนี่ยคนมาถามผมบ่อยมากเลยนะบอกว่าเก็บอุกาบาตได้แต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ก้อนอุกาบาตนะฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเทคไทชาวบ้านอาจจะเรียกว่าหินจันทคาตหินจันทคาตอันนี้เป็นซิลิเกตเป็นแก้วนะฮะเป็นแก้วถ้ากระท่อออกมาเนี่ยจะเป็นแก้วอันนี้คาดว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเคยมีดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยอะไรพุ่งกระแทกนะฮะโลกมาแล้วนะครับแล้วทำให้พื้นดินเนี่ยที่เป็นซิลิเกตเนี่ยนะเป็นพวกหินดินทรายเนี่ยพวกนี้ละลายฮะละลายแล้วก็เซ็นขึ้นไปข้างบนแล้วตอนที่มันตกกลับลงมามันเย็นตัวฮะนะฮะตกกลับลงมาเนี่ยก็กลายเป็นก้อนที่เรียกว่าเทคไทหรือหินจันทคาตอันนี้สังเกตดูจะมีรูพุนๆตอนที่มันลงมาเนี่ยนะฮะมันร้อนนะฮะแล้วก็มีเดือดปุดๆ นะฮะก็เบาอันนี้จะเป็นแก้วนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ใช่อุกาบาตแต่ชาวบ้านจะมาบอกว่าเจออุกาบาตแล้วเราก็พิสูจน์ให้บอกอันนี้ไม่ใช่แล้วเก็บมาให้ดูนะฮะทุบนี่คือข้างในใสเหมือนแก้วไหมคะข้างในนี่จะแบบนี้เลยคล้ายๆแก้วแหละถ้าทุบออกมาอันนี้เราไม่มีตัวอย่างที่มันเปิดตรงข้างหน้านะมันมีหลายรูปแบบเลยเป็นกลมก็มีนะฮะเป็นแบบดัมเบลก็มีอันนี้เป็นแบบดัมเบลคือส่วนมากนะถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นส่วนผสมที่เกิดจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันจะเป็นแบบเราวิเคราะห์ได้เลยนะเราวิเคราะห์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุกาบาตแบบหินก็ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเอามาวิเคราะห์แล้วมันจะเป็นหินนะฮะมันเป็นคาร์บอนนะอันนั้นจะเป็นคาร์บอนอันนี้จะเป็นพวกซิลิเกตนะครับอันนี้จะเป็นแบบเหล็กที่เขาขัดมามันจะเห็นว่ามันมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเหล็กกับนิกเกิลต่างจากผสมกันก็คล้ายๆกันนะฮะสองอันนี้คล้ายๆกันนะจะเป็นเหล็กกับนิกเกิลแต่ที่ตกที่นครปฐมเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่าเป็นหินประมาณ 80% เป็นเหล็กประมาณ 20% นะฮะเมื่อปี2466มาอีกครั้งนึงก็คือปี2524นะฮะตอนนั้นเนี่ยที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับตอนที่อุกาบาตผ่านเข้ามาเนี่ยตอนระเบิดนี่ได้ยินทั้งจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะแล้วก็มีเศษเล็กๆตกเต็มไปหมดเลยอันนั้นเนี่ยเป็นอุกาบาตแบบหินนะครับอันนั้นเป็นอุกาบาตแบบหินนะครับก็มีคนเก็บได้นะฮะเป็นอุกาบาตแบบหินนะครับครั้งที่3นี่ปีพ.ศ. 2536ค่ะนะครับอันนั้นเนี่ย
ที่บ้านร่องดู20ปีที่เพชรบูรณ์ใช่ที่เพชรบูรณ์นะฮะที่เพชรบูรณ์นั้นเนี่ยนักธรณีก็ไปสำรวจตอนนั้นก็เก็บเศษได้ปรากฏว่าเป็นอุกาบาตแบบเหล็กไม่เหมือนกันเห็นไหมตกมาที่ประเทศไทยเหมือนกันเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็ใกล้กันใช่ใช่ฮะอันนั้นเป็นอุกาบาตแบบเหล็กครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะตกที่พิษณุโลกในเมืองเลยทะลุหลังคาบ้านมาเลยฮะพุ่งลงมาข้างเตียงนอนเลยนะฮะโชคดีเป็นเวลากลางวันไม่มีคนอยู่นะฮะเก็บก้อนออกมาได้นะฮะเขาก็เอาไปให้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรตอนนั้นปี2552นะครับดูซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็พาทั้งคนเจ้าของเนี่ยนะฮะแล้วก็ทีมงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยมาที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งสำนักงานใหญ่เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็เอามาวิเคราะห์กันแล้วก็ไปร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะฮะใช้เครื่องมือนะฮะใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ดูปรากฏว่าเป็นอุกาบาตแบบหินนะฮะเป็นอุกาบาตแบบหินนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นคาร์บอนที่เรียกว่าคอนไรท์คอนไรท์นี่จะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีบนโลกของเรานะฮะเราถึงรู้ว่าอันเนี้ยมันตกมาจากนอกโลกแล้วเราก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นคาร์บอนที่อยู่ในโลกเราปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการตกของอุกาบาตเนี่ยนะที่มาถึงพื้นดินเนี่ยที่เมืองไทยนี่ก็มีประมาณ3-4 ครั้งนะฮะที่มีบันทึกเอาไว้แล้วก็แต่ละครั้งนี่ก็ไม่มีผลกระทบนะไม่ได้ทำให้คนบาดเจ็บความรุนแรงหรือไม่ได้สร้างความเสียหายมากอย่างครั้งที่นครปฐมเขาบอกตกมาที่ยุ้งข้าวพอดีอะไรทำนองนั้นใช่แต่ก็โชคดีนะคะส่วนคือโดยส่วนมากแล้วปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เลือกว่าจะตกกลางวันหรือว่ากลางคืนคือมันแล้วแต่ว่าการเอียงของโลกเราแล้วก็พื้นที่จะตกตรงไหนแล้วแต่ว่าไอ้ก้อนที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาที่ตำแหน่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นทุกแห่งบนพื้นโลก